จนถึงตอนนี้เนี่ยนะว่าปามชอบอ่านหนังสือมาจริงๆชอบอ่านหนังสือเป็นนิยายเป็นนิยายเป็นนิยายแบบไหนเป็นนิยายแบบอาจจะเป็นนิยายแปลก็ได้เพราะว่าถ้านิยายไทยเราก็จะมีความแบบชิงรักหักสวาทกันบ้างก็เลยอาจจะชอบเป็นเดืองเรืองแต่ว่าอาจจะชอบนิยายแปลแสดงว่าเป็นแนวบวกพวกแนวนิตยสารนิยายเรื่องตัวแบบเป็นเขาเรียกปกิณากาศที่สร้างความฟุ้งเฟ้อในการอ่านประมาณนั้นแต่เรื่องของการส่งเสริมการอ่านเนี่ยถ้าเกิดมาอ่านตั้งแต่เท่าๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่รู้สึกรักการอ่านเราก็ต้องส่งเสริมกันตั้งแต่เอียดๆเลยให้เราถ้าเกิดอ่านออกเขียนได้ก็ให้เริ่มอ่านหนังสือก็เลยมีกิจกรรมนู่หน่อยรักการอ่านเขาบอกว่ายิ่งอ่านยิ่งสร้างแรงบันดาลใจค่ะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยบริษัท B2S จำกัดเขามีการจัดกิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หัวข้อนู่หน่อยรักการอ่านยิ่งอ่านยิ่งสร้างแรงบันดาลใจมุ่งส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านแบบอย่างยืนค่ะนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเปิดกิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หัวข้อนู่หน่อยรักการอ่านยิ่งอ่านยิ่งสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านแบบยั่งยืนสำหรับเด็กระดับประถมในพื้นที่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ B2S Club แล้วก็หนังสือ 1,500 เล่มที่จะทำขึ้นเพื่อจะให้บริการฟรีเลยนะคะโดยในงานเนี่ยมีรองศึกษาธิการจังหวัดศึกษานิเทศคณะผู้บริหารแล้วก็นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นหุ้นทีเท่เลยพี่ตมโอจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและการหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดโรงเรียนสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กสำนักพิมพ์ IDC และก็มูลนิธินึ่งอ่านลานตื่นครับเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและก็เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนทั่วประเทศเลยซึ่งตามสถิติจากโครงการต่างสร้างครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่และก็ขอนแก่นครับมีโรงเรียนเข้ารวมโครงการเนี่ย151โรงเรียนแล้วและก็มีนักอ่านทั้งหมด 6,017 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมในผ่านมานะครับทำไมจังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะจัดโครงการนู่หน่อยรักการอ่านยิ่งอ่านยิ่งสร้างแรงบันดาลใจในปีนี้ครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กนักเรียนในจังหวัดสงขลามีความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นทุกระดับชั้นเลยก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ผู้บริหารคุณครูแล้วก็นักเรียนจะได้มีหนังสือที่หลากหลายได้เลือกอ่านผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็พร้อมขอเชิญชวนทุกคนมารวมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเพื่อจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไปนั่นเองค่ะแล้วกับการอ่านเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือวิชาการอย่างเดียวอ่านหนังสือข่าวหรือว่าอ่านอะไรอย่างเดียวสามารถปกิณากะก็อ่านได้นิทานก็อ่านได้พอเด็กๆก็เราจะอาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านนิทานไอ้แบบเนี้ยจะมีภาพสวยๆก็ทำให้เด็กอยากอ่านเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็จะใช้ช่วงเวลาก่อนนอนในการที่จะอ่านนิทานให้ลูกฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วซึ่งก็อีกอย่างตอนเด็กๆเราอ่านเนี่ยหน่วยตาเราไม่ว่องแว่งว่องเวงทีแต่พอตอนนี้เราอ่านหน่วยตาเราว่องแว่งว่องเวงแล้วใช่ซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ให้อ่านก็คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้แล้ว